อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมวันนี้มาสาวท่ำยามเช้านะครับวันนี้นะครับผมอาจจะมาแปลกหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามาทุนหนามากๆวันนี้นะครับผมอยากเล่นเติมเดียวแล้วเติมเยอะที่สุดนะผมก็คือ1,350นะครับอ่ะมาท่านผู้ชมนานๆจะจัดอย่างนี้นะผมขอเบ็ด10เลยแล้วกันนะผมออโต้สปิน50รอบนะผมนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นสิ้นเดือนแล้วกันต้นเดือนนะผมต้นเดือนก็จะมีแบบนี้ให้เห็นสักคลิป2คลิปนะผมก็ในหนึ่งเดือนเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยมีไม่เห็นให้มีให้เห็นไม่บ่อยนะครับผมสำหรับการเติมทุนเยอะๆแบบนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ของผมแล้วกันเดือนพฤศจิกาเนาะก็วันที่1นะครับผมเล่นผมเติมหนักเลยนะครับผมในวันแรกของเดือนเลยนะครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันท่านผู้ชมก็ไม่ขอเยอะหรอก1,300ประมาณสัก 2,500 3,000 ประมาณเนี้ยถ้าได้นะถ้าได้นะก็พอนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหวังว่าจะไม่เสียแล้วกันเนาะเพราะว่าก็หวังให้ได้อะเพราะว่าเป็นการเติมเยอะครั้งแรกในรอบเดือนนะครับผมก็เดือนที่แล้วผมเติมไปน่าจะประมาณกลางเดือนนะผมแล้วก็เดือนนี้พึ่งวันที่1ผมก็จัดเลยนะท่านผู้ชมนะค่ะยังไงใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะผมก็รับชมคลิปไว้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมันจะแตกหรือเสียหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องไปเก็บไปคิดมากไม่ต้องเอาไปทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะไปอุ้ยนาชมพูเดี๋ยวผมถ้าทุนมันยังแบบเหนืออยู่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเบ็ด10เบ็ดจากเบ็ด10เป็นเบ็ด20ดูนะรอดูก่อนท่านผู้ชมว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับจากที่ผมดูมาคือการเล่นทุนเยอะเนี่ยมันดูออกแนวจะเล่นง่ายกว่าทุนน้อยๆนะทุนหลักพันขึ้นไปมันอาจจะแนวออกเล่นง่ายกว่านิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทุน 1,000 เราแตก 2,000 เนี่ยเราก็ถอนได้แล้วมันก็ดูเยอะแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นทุน100เราแตกมาแค่200เนี่ยมันก็ยังดูแบบเอ๊ะทำไมได้น้อยจังอะไรประมาณนี้นะครับออโต้สปินต่อมันจะเป็นประมาณนี้นะผมเพราะงั้นในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะครับก็คือคนทุนเยอะเนี่ยจะดูได้เปรียบกว่าคนทุนน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันดูแบบไม่จำเป็นต้องแตกหลายเท่าอ่ะไม่ต้อง5เท่า10เท่านะผมขอแค่แตก1เท่าอย่างเงี้ยมันก็คุ้มแล้วนะครับนี่แหละคือข้อดีของทุนเยอะนะผมแต่ก็มีข้อเสียนะถ้าเสียขึ้นมาเนี่ยข้อเสียของมันคือตรงตัวเลยคำว่าเสียนี่แหละคือถ้าเสียขึ้นมาก็เจ็บเยอะนะครับเยอะนะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะเมื่อวานผมบวกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอบ้างอีกสักวันได้ไหมอ่ะจัดหน่อยครับสวัสดีตอนเช้าด้วยวันนี้ท่านผู้ชมเล่นไหมได้เล่นกันไหมตอนเช้าท่านผู้ชมวันที่1ของเดือนนะครับวันที่1ของเดือนเนี่ยมันแบ่งเป็น2อย่างนะจากที่ผมเล่นมาหลายๆนะครับไม่ดูดแหลกเลยก็แจกหนักเลยนะผมก็อยู่ที่ว่าใครจะได้แบบไหนนะคือถ้าแตกก็แตกหนักเลยถ้าจะดูถ้ามันดูดมันก็ดูดหนักเลยนะผมอยู่2ช้อยนี่แหละอยู่ที่ดวงเลยนะครับจริงๆต้นเดือนเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับโอ้เหลือ1,000ก็ดักเอากันกันนะเนี่ยโอ้เอาดีๆเหลือ1,000ละฟรีเกมยังไม่มานะครับผมก็ยังรอฟรีเกมเหมือนกันน่าจะโอ้โหตอนนี้จะ4นาทีละน่าจะประมาณเดี๋ยว5-6นาทีได้นะครับถ้าไม่มา56ใน56นาทีนี่คือแย่แล้วนะเริ่มแย่แล้วนะครับคือถ้าฟรีไม่มาในช่วง56นาทีเนี่ยโอ้ไม่ง่ายเลยนะครับการที่จะเล่นให้มันแตกเนาะหมดไปอีก50หมุนเหลือ950ครับมาเบ็ด20ท่านผู้ชมเราหมุนเบ็ด10ยาวนานมากว่า100หมุนแล้วนะครับไม่มีฟรีเกมนะไม่มีแตกนอกให้เห็นเยอะนะครับก็ขอเสี่ยงเบ็ด20เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะโหเสี่ยงมากกันที่เอาจริงอะเสี่ยงมากๆเลยครับOh my god อย่างนั้นแหละขึ้นไปก่อนน้ำเงินวิ่งผมลุ้นหน้าน้ำเงินหน้าฟ้าหรือหน้าน้ำเงินนี่แหละนะครับโอ้โหสวยหน้าแดงไหมหน้าแดงไหมวิ่ง
คได้เอครับได้เกไหมไม่ได้โอ้โหไหววะเนี่ยไหววะเนี่ยไหววะเนี่ยกลัวจะไม่ไหวจังเลยไอ้เหี้ยเปิดเช้ามาเสีย 1,300 นะไม่ไหวนะเปิดเช้ามาเสีย 1,300 อย่างนี้ร้องกรี๊ดครับโอ้โหชนะโอกาสแล้วโอ้โหไอ้เหี้ย600แล้วท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเติมไม้หนักวันแรกโดนซะแล้วหรือเปล่าเออม่วงกับเขียวมาโอเคครับม่วงกับเขียวขึ้นมาได้เอาจริงๆวันนี้ที่ผมเติมเยอะได้เพราะว่ารอบบ่ายผมมีปั่นยุทธคนดูนะครับเพราะว่าผมก็เลยเอาทุนเนี่ยทุนที่จะเล่นในรอบบ่ายเนี่ยมากองไว้ตอนเช้าเลยก็คือเติมเดียวเลยหนักๆเลยนะครับคือมันไม่ได้แบบมีมากขึ้นหรือน้อยลงอะไรนะครับคือผมไปหยิบทุนที่ผมปั่นเก็บไว้ปั่นทำคลิปในตอนอ๋อเดี๋ยวปั่นเอ้าทำไมมีฝนไม่หายเนี่ยเอ้าคนเออคือจะปั่นในตอนบ่ายเนี่ยเอามาไว้ตอนเช้าเฉยๆนะครับมันเลยดูมีทุนเยอะในตอนเช้านะครับจริงๆก็ถ้าไม่ได้ปั่นยูคนดูก็คงไม่เล่นทุนขนาดนี้หรอกอุ้ยมันไม่ไหวว่ะพี่เกมมันไม่มา6นาทีแล้วโอ้ไปต่อพี่เกมยังไม่มาเลยครับโอ้โหน้ำม่วงมาสวยมากสวยลงอุ้ยไอ้เหี้ยจะหายแล้ววะเวลาเล่นทุนเยอะมันก็ได้ลุ้นอย่างนี้แหละบาดเสียวครับไหวปะเนี่ยไหวนะไหวอยู่นะ เสียงนี้ลอยมาเลยเฮ้ยโอ้ยฟรีเกมอ่ะฟรีเกมโอ้โห7นาทีแล้วท่านผู้ชมจะ7นาทีแล้วครับ7นาทีแล้วครับยังไม่มีฟรีให้เห็นนะครับเอาแล้วดิโอ้ยหยองล้มละลายปะเนี่ยอุ้ยมาโอเคขอร้องละอีกโอ้โหช่องเยอะมากลงสักตัวเหอะยังไม่มาอีกท่านผู้ชมโอ้ยยังอีก3ช่องครับเคอะไรวะเนี่ยไม่ต้องให้ลุ้นขนาดนี้ก็ได้ลงเถอะไม่มาครับโอ้เออวู้ฮู้น้ำม่วงต่อโอ้โหมาแล้วแล้วประเด็นคือเราดีใจหนักเพราะว่ามันคือเบ็ด20นะท่านผู้ชมครับมันคือเบ็ด20นะคือณตรงเนี้ยเบ็ด20ผมตีไว้เลยนะมันมีโอกาสได้ถึง 2,000 อยู่แล้วมีโอกาสนะว่าใช้คําว่ามีโอกาสนะครับเพราะงั้นมันได้ลุ้นนะครับผมขอแค่ถ้าสมมติว่ามันได้ 2,000 ในเบ็ด20เนี่ยมันมาบวกกับทุนที่เรามี 1,000 เนี่ยเพอร์เฟคถอน 3,000 เหลือๆครับเอาหน่อยเว้ยสวยนะเขียวมาดิเคไปนี่แหละที่ผมต้องการมาดิลิก7หมุนว่ะปีเดียวเลิกได้ไหมปีเดียวเลิกเลยขอร้องนะผมไม่ได้มาแบบทุน100หวัง10เท่าคือถอน 1,000 เหมือนคลิปทุนน้อยนะคลิปทุนเยอะผมมาหวังแค่3เท่า2เท่า3เท่าคือมันเพอร์เฟคคือมันสุดยอดสำหรับผมแล้วนะครับเออไม่ต้องแบบหวังเยอะขนาดนั้นคือบวกเนี่ย 3,000 เนี่ย2เท่าเนี่ยผมดีใจแล้วผมออกแล้วนะครับเฮ้ย3หมุนเอาดิเออได้น้ำเงินสวยเขียวไหมเจว่ะเอ้ยเจว่า2ตัวได้เขียวมา 3,500 วู้เอาว่ะมาคือหยองก็ดวงดีเหมือนกันนะเอาจริงอ่ะหยองก็ดวงดีเหมือนกันนะครับหยองก็ดวงดีฟรีในฟรีเอียงตามไอ้สัตว์เอียงตามเลยอ่ะไม่มาว่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็สุดยอดแล้วนะ 3,500 นะ 3,500 นะสุดยอดครับเล่นได้อีก400อ่ะเล่นได้อีก400เราเกินเป้าเรามาเราตั้งไว้ 3,000 เราได้ 3,400เพราะงั้นเราเล่นได้อีก400ที่เหลือนะผมถ้าหมด400ก็พอเ
เอางี้นะครับผมตั้งเป้าหมายในตัวเองด้วยนะครับข้อนี้สำคัญนะครับผมก็ถ้าจะเล่นต่อก็เล่นอีกแค่300พอนะผมไม่ให้มันหมดนะก็ตรงปลายเศษมันเนี่ยถ้ามันหมดเราก็พอถอน 3,000 วันนี้คือได้ถอนแน่นอนอยู่แล้วกำไรบวกๆแล้วนะครับถือว่าแจ่มท่านผู้ชมโอเคถือว่าผมรอดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นต่ออีกนิดนึงว่าผมจะได้เพิ่มหรือว่าผมจะหมดลงไปที่ถอนที่ 3,000 ไปออโต้สปิน50รอบผมดูอยู่นะว่าไม่เกิน400นะครับผมหลังจากนี้โอเคท่านผู้ชมถือว่าเฮงมากนะครับโอ้ยินดีกับผมด้วยแล้วกันนะครับคือผมไม่ค่อยเล่นทุนเยอะแล้วก็นานๆผมจะแตกทุนเยอะกับเขาสักทีนะผมแตกทุนน้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมแตกนะเพราะว่าทุนน้อยเนี่ยผมเติมอย่างผมเติม 7-8 เติมเนี่ยนะครับเห็นคลิปแตกแต่ว่าผมไปหักยอดที่ผมเติมก่อนหน้านั้นคือผมติดลบก็มีนะครับกำไรบวกแค่นิดเดียวก็มีนะแต่นี่คือทุนเยอะมันเติมเดียวแล้วมันได้เยอะเลยตรงนี้เลยคือบวกเต็มๆเลยนะผมก็อันนี้ค่อนข้างที่จะบวกที่มีผลบวกที่ดีกว่าเล่นทุนน้อยนะไอ้ตรงเนี้ยในคลิปวันเนี้ยนะครับอุ้ยน่าจะหมด300วายน่าจะหมด 3,000 ครับท่านผู้ชมอุ้ยน่าจะบูวาย2ตัวเหลือเอ้ยข้าไม่ตายไอ้เหี้ยมาดิ ข้าไม่ตายว่ะข้าไม่ตายว่ะมาดิได้400เหมือนเดิมครับเล่นต่อได้ยาวๆอีกสักพักแจ๋วหน้าน้ำเงินได้วายตรงนี้ต้องมีสักตัวอุ้ยอุ้ยเชื่ออะไรบ้างวะเมื่อกี้อะไรบ้างวะไม่ได้ฝันไอ้เหี้ยของจริงแม่งของจริงมีหน้าแดงแน่ๆ1ตัวแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ามีหน้าแดงมีวายเยอะวายเยอะหน้าแดงด้วยจำไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทึ่งมากนะครับเชี่ยแตก 5,000 แตก 5,000 ครับกำไรบวกๆอยู่ประมาณ 4,000 กว่า 4,500 ประมาณนี้ประมาณนะประมาณ 4,400 4,500โอ้ขอตั้งสติแป๊บนึงอ่ะออกเกมเลยเดี๋ยวไปเล่นต่อไม่เอาท่านผู้ชมสรุปท้ายคลิปนะครับโอ้โหมาทุน 1,300 นะแตกฟรีก็ว่าสุดยอดแล้วมาแตกนอกอีกไม่รู้ว่าหน้าอะไรบ้างนะผมแตกขึ้นมาแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อมากมีหน้าแดงแหละมีวายด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรปะปนกันไปเยอะแล้วก็แตกปุ้มเดียว 2,300 แล้วก็บวกมาเป็น 5,700 เลยนะครับสุดยอดนะครับโอเคนะนานๆผมจะได้แบบนี้นะนานๆผมจะเล่นไม้ใหญ่แล้วแตกแบบนี้นะเพราะปกติผมเล่นแต่ทุนน้อยๆแล้วก็เวลาเล่นทุนน้อยเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่ก็คืออ่ะผมเติมทีละ100 10เติมนะครับ10เติมทุน110เติมแตกไป 1,000 อย่างเงี้ยผมเอามาหักลบผมก็ไม่ได้กำไรเลยนะผมแต่ได้คลิปแตกมาลงให้ท่านผู้ชมดูแค่นั้นนะครับผมในทุนน้อยนะมุมมองทุนน้อยนะพอตัดมามุมมองทุนเยอะนะครับผมเติมเดียว 1,000 ผมแตก 5,000ก็คือผมบวกในวันนี้เลย 4,000 เหลือๆนะผมค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าข้อเสียของทุนเยอะก็คือถ้าผมไม่แตกขึ้นมาล่ะผมก็จะเสียเลยนะผมอ่ะก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าก็รับชมคลิปให้สนุกแล้วกันนะท่านผู้ชมนะรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำไม่ทำตามนะผมก็ตรงนี้ผมแนะนำว่าไปเล่นเองมันอาจจะไม่ได้แบบผมเลยนะผมแล้วบางทีผมเล่นผมก็ไม่ได้แบบนี้นะแล้วแต่ดวงจริงๆนะผม100รอบอาจจะได้แค่10รอบ20รอบเพราะงั้นไม่แนะนำให้ไปทำตามนะดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามอยู่แล้วนะครับก็ดีใจกับผมหน่อยแล้วกันนะผมอย่าเพิ่งว่ากันอย่าเพิ่งดูด่ากันเพราะมันจะมีบางคนดูบางส่วนนะที่แบบเยี่ยมมึงแตกเยอะวะหยองเวอร์มึงเวอร์อะไรเงี้ยคือนานๆมันก็มีบ้างนะครับมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรหรอกนะทุนพันแต่ค่าพันก็เหมือนทุนร้อยแต่ค่าร้อยประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปแล้วขอตัวไปมีความสุขยิ้มแย้มกับการแตกครั้งนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันในรอบเที่ยงกับคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยแล้วกันครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับดีใจมากบ๊ายบายบ๊ายบายสุดยอดดีใจกับผมหน่อยบ๊ายบายครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับโอ้โหว้าวมากวันนี้สุดยอด